ทศบาลนครยะลานะคะก็มีการบิ๊กคลีนนิ่งค่ะเก็บขยะล้างถนนฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดค่ะเทศบาลนครยะลาเดินหน้าเร่งฟื้นฟูเมืองให้ยะลากลับมาเป็นเมืองสะอาดโดยเร็วนะคะล่าสุดค่ะระดมเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับภาคเอกชนนำรถตักดินแล้วก็รถบรรทุกค่ะพร้อมรถฉีดน้ำขนาดใหญ่เข้าทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นสายสิรรถตลาดเก่าถนนหน้าสถานีรถไฟตลาดสดหลังชาวบ้านถูกน้ำท่วมนะคะได้นำสิ่งของที่เสียหายมากองไว้หน้าบ้านจำนวนมากนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาระบุว่าสถานการณ์น้ำค่ะลดลงเกือบทุกพื้นที่แล้วนะคะสิ่งที่เทศบาลกำลังรีบดำเนินการคือการฟื้นฟูเมืองให้กลับมาในสภาพเดิมเร็วที่สุดเนื่องจากสถานการณ์น้ำในครั้งนี้ค่ะมีพื้นที่กว้างน้ำลึกมากขยะต่างๆก็ออกมาเยอะมากนะคะซึ่งเทศบาลก็กำลังเคลียร์ขยะให้ออกจากเมืองเร็วที่สุดล้างถนนเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนกลับไปสู่ภาวะปกติค่ะ